CPO คาดรายได้ไตรมาส2 2565เติบโตจากเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังเปิดประเทศพร้อมทุ่มงบ 1.2 หมื่นล้านขยายปรับปรุงร้าน 7-Eleven ให้ครบ 1.4 หมื่นสาขาในปลายปี2565นางสาวจีราวรรณทองตันหัวหน้าสำนักงานลงทุนสัมพันธ์บริษัท CPO จำกัดมหาชนเผยว่าผลดำเนินงานในไตรมาส2ปี2565มีแนวโน้มเติบโตจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนจากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวบวกกับประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายในช่วงเปิดเทอมและการเปิดประเทศในเดือนหน้าจะหนุนการใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจะกลับมาซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าภาวะเงินเฟ้อจะมีผลกระทบทำให้ต้นทุนแรงงานราคาพลังงานเพิ่มขึ้นและค่าไฟฟ้าที่หากมีการปรับตัวค่าไฟสูงขึ้นจะส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่แต่ละสาขาต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม CPO เชื่อว่ายอดขายและรายได้ที่จากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะเข้ามาชดเชยรายจ่ายโดยรวมส่วนนี้รวมทั้งได้มีการลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนเครื่องจักรทดลองใช้ EV Car และระบบ Sunroof สำหรับงบลงทุนในปีนี้อยู่ที่ 11,000 ถึง 12,000 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสาขาเดิมลงทุนในระบบสารสนเทศต่างๆและการขยายสาขาโดยตั้งเป้าหมายร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ปีนี้ที่700สาขาซึ่งอาจไปถึง 14,000 สาขาในปลายปี2565จากปัจจุบัน 12,350 สาขารวมทั้งการขยายสาขาในต่างประเทศเช่นประเทศกัมพูชาในรูปแบบร้านนอกห้างสรรพสินค้าซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมทางด้านสปป.ลาวที่ได้รับใบอนุญาตมาแล้วอยู่ในช่วงของการรอดูความพร้อมในการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดสาขาแรกในปลายปีนี้